สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ประเจนจะมารีวิวห้องทำงานหรือห้องเย็บผ้าหรือสตูดิโอน้อยๆของประเจนกันนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหน้าห้องนะคะก็จะมีไฟสปอตไลท์ส่องให้ความสว่างเวลาทำงานค่ะหรือเวลาถ่ายรูปนะคะก็จะมีหุ่นใส่เสื้อผ้านะคะมีโต๊ะรีดผ้าค่ะนี่ก็คือถังขยะส่วนตัวของประเจนนะคะเวลาผู้ชมจะเห็นว่าประเจนตัดเศษได้แล้วก็โยนลงข้างๆก็โยนลงถังขยะใบใหญ่นี้เลยค่ะถัดมานี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะคะก็จะใช้โต๊ะ2ตัวต่อกันค่ะก็จะได้มีพื้นที่กว้างพอวางผ้านะคะอันนี้ก็คือลูกชายมานอนเฝ้าค่ะอุปกรณ์ทำงานของประเจนที่สำคัญนี้ก็คือช็อคขีดผ้านะคะนี่ค่ะประเจนจะซื้อมาตุนไว้เยอะเลยนะคะก็คือต้องการที่จะขีดผ้าให้ผู้ชมเห็นได้ชัดๆค่ะช็อคขีดผ้าธรรมดาขีดมองไม่เห็นนะคะก็เลยใช้ช็อคเขียดกระดานดำนี่แหละค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแฟ้มไว้ใส่แพทเทิร์นขนาดย่อนะคะเวลาวาดแพทเทิร์นค่ะถัดมานี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะคะประเจนก็ไม่ได้มีกล้องถ่ายรูปอะไรพิเศษหรอกนะคะก็คือใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะถ่ายรูปนะคะก็จะตั้งขาตั้งนี้ก็จะตั้งใส่โทรศัพท์ไว้ถ่ายรูปค่ะก็จะมีโทรศัพท์2เครื่องนะคะไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเครื่องนึงค่ะอีกเครื่องนึงก็จะไว้ใช้ส่วนตัวนะคะนี่ก็จะเป็นจักรโพ้งค่ะประเจนสั่งซื้อทาง Lazada นะคะราคา 3,000 ค่ะก็จะได้แต่หัวจากมาแล้วอันนี้ก็จะมาติดตั้งเองนะคะจริงๆแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ลูกชายประเจนแต่ก่อนเขาจะเปิดร้านอินเทอร์เน็ตเกมค่ะพอดีเขาปิดกิจการไปได้3ปีแล้วนะคะเขาก็เลยยกห้องให้ประเจนมาทำเป็นสตูดิโอเป็นห้องทำงานนะคะด้านหลังนี้ก็จะมีที่นอนไว้นอนเวลาเหนื่อยพักเหนื่อยค่ะบางทีประเจนทำงานดึกๆดื่นๆตีสองตีสามก็มีนะคะอยากจะให้คลิปเสร็จค่ะก็จะนอนที่สตูดิโอนี้เลยค่ะเช้าค่อยกลับไปบ้านนะคะบ้านก็จะอยู่ข้างๆกันกับสตูดิโอนี่เลยค่ะค่ะลูกชายคนเล็กนะคะพอดึกๆหน่อยก็จะหนีเที่ยวค่ะตอนนี้ก็จะกลับมาแล้วนะคะกลับมาทำความสะอาดเช็ดเนื้อเช็ดตัวก่อนนอนนะคะก็จะมานอนเฝ้ากันประจำค่ะนี่ก็จะเป็นลูกชายคนโตนะคะอายุ8ขวบค่ะโตสุดของบ้านค่ะก็จะชอบนอนกอดโต๊ะรีดนะคะนี่ก็คือภาพร้านเก่าของลูกชายนะคะที่เขาเปิดเป็นร้านอินเทอร์เน็ตเกมค่ะตอนนี้ก็มาเป็นสตูดิโอของประเจนเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือบ้านที่ประเจนอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นบ้านหลังน้อยค่ะสโนน้อยเรือนงามค่ะประเจนก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านทุกๆกำลังใจจากผู้ชมนะคะช่องเจนเย็บผ้าจะเติบโตไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชมให้การสนับสนุนรับชมคลิปวิดีโอและคอมเมนต์ให้กำลังใจมาตลอดค่ะก็ต้องขอขอบคุณจากใจของประเจนอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ